ที่โรงเรียนพิบูลประชาสันได้จับมือกับสโมสร KT ยูไนเต็ดในการเปิดแคมป์ในการคัดเลือกนักเตะวันนี้ก็มาจากอีสานใต้เหนือภาคกลางตะวันตกภาคกลางตะวันตกมากมายเลยนะครับน้องๆระดับเยาวชนนะครับไปนั่งพูดคุยกับท่านผอ.โรงเรียนพิบูลประชาสันและก็โค้ชส่อนะครับสำหรับโครงการนี้และพี่ชาวล่ำลาเลยครับกับรายการลุยขอบสนามกับพี่ชาวสวัสดีครับเย้สำหรับโรงเรียนพิบูลประชาสันเนี่ยเราเป็นโรงเรียนทั้ง3ขนาดทั้งประถมอนุบาลแล้วก็มัธยมเพราะฉะนั้นเด็กของเราจุดเริ่มต้นเลยก็คือเราเป็นโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ที่เด็กด้อยโอกาส10ประเภทนะครับที่เป็นเด็กตั้งแต่ระดับกลางๆนะครับแล้วก็รับทั้งหมดทุกเพศทุกวัยทุกสถานภาพทุกสถานะเพราะฉะนั้นเด็กที่นี่เนี่ยคุณลักษณะอันที่หนึ่งเลยก็คือเราสร้างความเป็นคนดีก่อนนะครับสร้างความเป็นคนดีแต่ขณะเดียวกันเมื่อเรียนถึงมัธยมแล้วเนี่ยเด็กทุกคนนะครับจะต้องมีอาชีพในการทำงานนะครับเด็กทุกคนไม่สามารถที่จะเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็นแพทย์เป็นวิศวะได้แต่อีกจุดหนึ่งที่เราสามารถที่จะสร้างให้เด็กเนี่ยเป็นคนดีของสังคมได้ก็คือการสร้างอาชีพที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลนะครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นเด็กหลายคนก็มาพูดว่าพอครับผมอยากเล่นฟุตบอลเปิดฟุตบอลได้ไหมนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเลยเป็นการจุดประกายจากสมาคมผู้ปกครองก็ดีคณะกรรมการสถานศึกษาก็ดีนะครับเลยบอกว่าเราจะต้องสร้างเด็กอีกกลุ่มหนึ่งขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีไทยลีกนะครับมีไทยลีกแล้วก็เป็นแบบอย่างที่จะสร้างอาชีพมีรายได้ซึ่งตรงนั้นจะเป็นจุดประกายและเป็นไอดอลของเด็กๆเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของว่าโรงเรียนของเราเนี่ยต่อไปเนี่ยในการจัดการเรียนการสอนทุกคนต้องมีอาชีพนะครับไม่ใช่มุ่งเข้าสู่มหาลัยที่อะไรหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ไปแข่งขันกันถ้าเด็กสามารถเล่นฟุตบอลอาชีพได้แล้วประเทศไทยก็มีอะไรนะมีลีกที่รองรับมีแคมป์นะครับมีอะคาเดมี่ที่รองรับเป็นมาตรฐานขึ้นเด็กก็สามารถมีรายได้และก็สามารถสร้างอาชีพสุดท้ายกองสุดท้ายก็คือเขาเป็นคนดีของสังคมได้ครับผมโรงเรียนของเรามี36ไร่นะครับก็มีสเปซระหว่างตึกอาคารแล้วก็มีสนามฟุตบอลก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับเรามีโรงยิมเรามีฟิตเนสเรามีหอพักพร้อมครับตอนนี้นะครับแล้วสำหรับเด็กที่จะมาเรียนที่จะเราเริ่มต้นปีนี้นะครับเราเปิดเฉพาะม.1กับม.4ก่อนแล้วอีก3ปีก็จะมีครบอย่างละ1ห้องเรียนนะครับไม่เกิน40คนต่อห้องก็64 24 240คนนะครับ240คนนี้ก็จะเป็นเด็กประจำทั้งหมดเลยนะครับมีอาหารการกินพร้อมมีหอพักพร้อมนะครับแล้วก็เรียนที่นี่เรียนที่นี่นะครับสามารถเรียนที่นี่ในเรื่องของระดับมัธยมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เลยนะครับนี่คือความพร้อมของโรงเรียนที่จะเซิร์ฟหรือตอบสนองกับให้เด็กทุกความต้องการนะครับผมทีนี้ไปบัดดี้กับโค้ชสอนอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของโรงเรียนเช่นเดียวกันนะครับเรามีคณะกรรมการสถานศึกษาที่อยู่ในทีมเดียวกับโค้ชสอนเขาก็เลยได้แนะนำว่านะครับเราก็มีการคุยกันในคณะกรรมการซึ่งถือว่าเป็นบอร์ดของโรงเรียนในการบริหารพอผมเสนอไอเดียว่าเราจะต้องสร้างเด็กเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็มีอาชีพได้แล้วฟุตบอลก็เป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถที่จะเด็กในสลัมก็ดีในชุมชนอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยสามารถปั้นให้เขามีอาชีพเพราะฉะนั้นคณะกรรมการก็เลยบอกผมก็ทำฟุตบอลอยู่ก็เลยเชิญอยู่ทีมเดียวกับโค้ชสอก็เลยเข้ามาคุยกันเพื่อที่จะทำ MOU กับ KT United แล้วก็สร้างเด็กในระยะยาวนะครับให้มันมั่นคงแล้วก็ถาวรครับผมโค้ชสอเป็นไงครับพอได้คุยกับอาจารย์ก็จริงๆแล้วผมเป้าหมายเราคือทางสโมสรหลักๆเลยผมขออธิบายเบื้องต้นก่อนว่าเป้าหมายสโมสรหลักๆคือเราต้องการสร้างเยาวชนคือเราไม่ได้มองในเรื่องของตัวเงินเป็นหลักผมต้องการสร้างเยาวชนเพื่อเข้าไปอยู่ในสโมสรของ KT เพราะ KT เราก็ปัจจุบันเราก็สอนบุตรหลานข้าราชการอยู่แล้วเพราะนั้นคือเราต้องการตัวนี้ทำสโมสร KT ขึ้นไประดับที่สูงสุดต้องมองถึงไทยลีกคือ KT นั้นมีสโมสรอยู่แล้วใช่ก็คืออย่างปีสร้างอยู่แล้วใช่ครับผมเราสร้างเด็กก็ตามลําดับชั้นมาถึงขนาดไปอยู่ระดับ T5 ใช่ครับพอคุยกับอาจารย์แล้วปุ๊บยังไงก็คือต้องโยกมาสนามนี้แล้วก็คุยกับอาจารย์ปุ๊บก็โอเคผมก็มองว่าไอเดียมันตรงกันนะก็เลยลองเข้ามาคุยดูพอเข้ามาคุยก็เงื่อนไขเราคุยกันตกลงกันได้อาจารย์ทางอาจารย์โรงเรียนที่นี่ก็ต้อนรับดีก็บอกว่าผมต้องการทําอย่างงี้โอเคมันเข้าเป้าผมเลยโอเคผมก็อยากหาโรงเรียนเพื่อจะพัฒนาเด็กในโรงเรียนเหมือนกันที่ผมบอกว่าพัฒนาโรงเรียนปุ๊บเด็กมันก็ไปต่อยอดในสโมสรได้มหาลัยแต่ทุกวันนี้ผมทำอะคาเดมี่ผมไม่ได้สอนแค่ในโรงเรียนหรือในอะคาเดมี่ผมมองถึงมหาลัยให้เด็กเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าเด็กมันต้องมีเป้าหมายแต่ถ้าเด็กที่ว่าเรียนอะคาเดมี่ถึงเวลาคุณไปคัดเองไปคัดข้างนอกเองคุณมันไม่ถึงสุดสุดอะโรงเรียนพิบูลประชาสันก็ได้นำร่องแล้วก็เริ่มตั้งแต่ปีนี้เลยเป็นแผนฟุตบอลอาชีพเลยครับสำหรับม.1และก็ม.4ในช่วงเช้าจนถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งเนี่ย
จะเป็นเน้นวิชาการตามโครงสร้างแต่ตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนถึงประมาณ5โมง6โมงเนี่ยก็จะว่าด้วยสมรรถนะด้านฟุตบอลแล้วครับที่ใส่อาชีพเข้ามาซึ่งตรงนี้ก็จะเป็น KT United ที่นำลุยเต็มที่นะครับที่สร้างมีแบบแผนมีวิชาการสมรรถนะทางวิชาการกีฬาเข้ามาครับผมโปรแกรมถ้าเกิดเราได้นักเตะมาทั้ง2ชุดแล้วมีโปรแกรมอะไรบ้างที่เราต้องแข่งขันก็จะมีหลักๆเลยของฟุตบอลสปทครับกรมพละพวกไพมิเตอร์นะครับเป็นยุทธลีก็ต้องเล่นในนามสโมสรนะครับแต่หลักๆแล้วคือบอลโรงเรียนก็จะมีบอลรายการของโรงเรียนอยู่แล้วเราก็จะมองว่ารายการทั่วไปเนี่ยถ้วยกอถ้วยขอเนี่ยเราจะส่งรอบทั่วไปก่อนมันต้องไต่เต้าระดับขึ้นไปครับอันนี้เราทำแน่ครับแล้วก็7สีนี่มาแน่ครับปีนี้ที่5เราก็เป้าหมายคือต้องเลื่อนชั้นให้ได้ปีนี้ผมก็ยืนยันคำเดิมครับเพราะว่าผมมีเป้าหมายชัดเจนเพราะว่าในเรื่องของผู้ใหญ่เขาเริ่มเข้าเห็นแล้วเขาเริ่มสนับสนุนแล้วเพราะปีแล้วเราแค่พลาดนิดเดียวด้วยประสบการณ์ที่เราส่งปีแรกเรายังไม่รู้ว่าปีนี้มาคิดใหม่แล้วก็วางแผนใหม่ให้ดีเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยคือจากที่5มาที่4ใช่ที่4แล้วเขาที่3ที่4รวมกันถ้าเกิดเขาได้ไปเนี่ยเขาอยู่ที่3ที่3ใช่ระดับพวกเมืองการพวกราชการนะครับอาจารย์มองถึงอนาคตของทีมเราทีมฟุตบอลของเราได้ครับ1พัฒนาทักษะเด็กขึ้นมาได้นะครับแล้วก็จะได้เด็กได้มีความสามารถแล้วก็มีแมตช์ในการแข่งขันซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสโมสรเขาก็เป็นมืออาชีพอยู่ละเพราะฉะนั้นผมจะซัพพอร์ตและก็สนับสนุนในเบื้องต้นในเรื่องของระบบการศึกษานะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือให้เด็กมีความสามารถและขึ้นอย่างที่ว่าขึ้นไปแข่งขันในระดับต่างๆเรื่องที1ที2ที3ที4ตามพัฒนาการให้ได้และสุดท้ายของสุดท้ายก็คือเป้าหมายก็คือให้เด็กมีสามารถที่จะมีทิศทางในการประกอบอาชีพไปได้ซึ่งตรงนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษาครับทีนี้พอเป็นมูลค่าเป็นนักเตะที่มันแข็งแกร่งเขาต้องเซ็นไหมอันนี้นะครับเราก็จะมีรายละเอียดกับสโมสรอยู่แล้วนะครับทำไมนะเราจะมีรายละเอียดในการคุยกันนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยตรงนี้ถือว่าเราพัฒนาจากจุดเป็นศูนย์ก่อนนะครับแต่สโมสรเนี่ยเขามีประสบการณ์แต่โรงเรียนพิบูลย์พยาสันที่จะทำเด็กด้วยโอกาส4ประเภทตรงนี้เนี่ยถือว่าสามารถเราทำได้และทำให้เด็กยกระดับขึ้นมาได้ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่มีประสบความสำเร็จมากๆครับซึ่งตรงนี้เรามองเป็นคุณค่าของสังคมที่ป้อนสู่ประเทศชาติมากกว่าครับผมพอสพนักเตะมาอยู่กับเราปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันเป็นเยาวชนครับ14 15 16 10ถึง18มันเป็นมูลค่าแล้วใช่ครับตรงนี้เราจะมีการเซ็นก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือถ้าเด็กคัดติดอ่ะผมก็เซ็นไว้ก่อนแต่เซ็นนี่คือเรายังไม่ถึงไปมองแบบมูลค่านะครับคือเซ็นแค่ว่าไอ้คุณอยู่สังกัด KT นะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเติบโตหรือว่าจะจบม .6 แล้วมีสโมสรใหญ่ดึงตัวไปโอเคคุณก็มาคุยกับทางเรียนนะคุณจะช่วยน้องๆเท่าไหร่ก็ว่านไปตรงนี้มูลค่าของน้องก็จะกลับมาหาโรงเรียนเพราะทางสโมสรอย่างที่บอกว่าเราทำบอลเราไม่ทำในแนวนั้นแต่เราทำเพื่อสร้างเยาวชนเราสร้างชื่อให้ทางเรียนมากแน่นอนครับผมบอกว่า17-18มันเริ่มมีมูลค่าแล้วและอย่างนึงเด็กมันมีความกระหายมากขึ้นมีความตื่นเต้นในการที่อยากลงเล่นเพราะฉะนั้นรายการพวกนี้มันออกข่าวออกทีวีคือเด็กมันสนใจแล้วไงอย่างครับสุดท้ายเลยครับมีอะไรที่จะฝากไปถึงผู้ปกครองน้องๆนักเรียนที่มาวันนี้เพื่อโรงเรียนเราครับสำหรับโรงเรียนพิบูลย์ประชาสันกับ KT United นะครับก็ถือว่าเป็นพันธมิตรนะครับเป็นที่จะช่วยในการขับเคลื่อนพัฒนาเด็กให้มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตบอลนะครับขอเรียนเชิญผู้ปกครองนะครับและก็น้องๆทุกคนทั่วประเทศนะครับมาถ้าไม่เต็มวันนี้นะครับเราก็จะมีรอบ2นะครับเพื่อที่จะคัดให้ความมั่นใจกับผู้ปกครองได้ว่าถ้ามาเรียนที่โรงเรียนพิบูลย์ประชาสันนะครับเรารองรับในเรื่องของ1นะครับการศึกษาตั้งแต่ม.1ถึงม.6เรารองรับให้อยู่แล้วนะครับ2การศึกษาของเราเนี่ยเป็นการศึกษาฟรีหอพักนะครับหอพักนะครับอาหารกลางวันนะครับในบางส่วนนะครับแล้วก็มีที่รองรับแน่นอนอันที่3ก็คือความสามารถตรงนั้นต้องขึ้นอยู่กับเด็กด้วยแต่ในเรื่องของระบบระเบียบวินัยตรงนี้ลูกของท่านได้เป็นคนดีแน่นอนนะครับเราจะต้องสร้างมีระเบียบวินัยแล้วก็การเสียสละนะครับซึ่งตรงนี้โรงเรียนพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนผู้ปกครองและน้องๆทั่วประเทศนะครับได้มาสมัครและก็ติดตามตามเพจของโรงเรียนพิบูลย์ประชาสันแล้วก็ KT United ครับผมกศครับมีอะไรที่จะฝากไปถึงเยาวชนผู้ปกครองและก็โครงการของเราด้วยก็อย่างที่บอกครับก็ขอให้ผู้ครองมั่นใจในสโมสรแล้วก็ทางเรียนนะครับที่เราร่วมมือกันในครั้งนี้ผมมองว่าถ้าลูกหลานของท่านที่มาเรียนที่นี่คือเราจะมีระเบียบค่อนข้างที่ชัดเจนอาจจะถึงคล้ายๆแบบลูกหลานทหารเพราะว่าเราก็สอนบุตรหลานทหารมาตลอดนะครับเราจะระเบียบพวกนั้นเข้ามาใช้แต่อันไหนที่มันยืดหยุ่นได้ก็ยืดหยุ่นแต่แน่นอนครับมาอยู่นี่คือต้องระเบียบวินัยต้องมีแต่ถ้ามาเรียนที่ KT ผมบอกถ้ามาเล่นบอลอย่างเดียวเราไม่รับคุณต้องเรียนด้วยเล่นฟุตบอลไปด้วย
เพราะอนาคตข้างหน้าผมไม่รู้บอยชิมจะเป็นยังไงเราคาดการณ์ไม่ได้ขอฝากไว้เป็นชื่อบาสครับชื่อจริงสรายุทธผ่องแผ้วครับจังหวัดเลยจังหวัดเลยโอ้โหมาไกลมากอายุ15ย่าง16ครับการเรามาคัดตัวเราไม่ต้องเล่นเก่งครับเรามูฟเมนต์ให้เป็นเคลื่อนที่ให้ดีใช้สมองครับคือโค้ชเขามานั่งดูเขาไม่ได้มานั่งดูว่าเราเตะเก่งเลี้ยงเก่งนะครับเขาจะดูการเคลื่อนที่ดูอะไรนิดหน่อยนี่คือเทคนิคนะครับการคัดตัวสำหรับน้องๆเยาวชนที่จะไปคัดตัวที่อื่นนะครับคือโค้ชจริงๆเขาไม่มาดูหรอกว่าคุณเลี้ยงเก่งหรือว่าคุณเตะเก่งแต่เขาต้องการดูสมองว่าคุณเคลื่อนที่ยังไงมูฟเมนต์คุณเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นโชว์ศักยภาพตัวนี้เคลื่อนที่ยังไงนี่แหละคือสิ่งโค้ชต้องการเพราะอะไรครับเพราะฝีมือเราสามารถพัฒนาได้มีการเรียนแล้วก็เสริมด้วยกีฬาจบไปก็สามารถมีอาชีพเป็นผู้นักฟุตบอลได้เลยเพราะว่าของเคทีเราเองก็จะมีสโมสรแล้วก็มีมหาวิทยาลัยรองรับอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่ได้ทุกคนนะฮะก็คืออยู่ที่ฝีมือของเราเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ตั้งใจดีก็อาจจะมีโอกาสได้นะติดเข้าร่วมโครงการกับเราก็อยู่ที่ฝีมือของน้องเองนะครับครับวันนี้บาสลงไปเล่นเป็นไงบ้างก็ไม่รู้ครับพอจะบอกไหมไม่ครับต้องมีสักครั้งไหมครับตำแหน่งที่เราคัดนี่ถือว่าโอเคนะครับแล้ววันนี้ที่มันลงไปตำแหน่งไหนลูกกลางลูกครับกลางลูกนะครับอ๋อก็เดี๋ยวเพื่อความชัดเจนนะครับก็เดี๋ยวอาจจะมีรอบ2คือความภูมิใจของคนลูกหนังคือแรงพลังของความสำเร็จจะเหน็ดจะเหนื่อยเท่าไรอย่าท้อรางวัลที่รอมันใหญ่อยู่นะจริง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 มันเข้าไปถ้าใจเธอนั้นต้องการกูเพียงเท่านั้นที่จะทำให้เรามีชัยกูเดินบอลกูเดินบอลฟุตบอลสยามกูเดินบอลกูเดินบอลกูเดินบอลสุดยอดเท่านั้นที่จะได้ไป